สวัสดีค่ะต่อไปนี้นะคะเป็นการทำนายไพ่ของชาวราศีตุลนะคะประจำเดือนมกราคม2563นะคะไพ่ตุลก็เป็นไพ่ที่เหนื่อยเป็นบางเรื่องนะคะแต่ก็ได้มิตรภาพที่ดีหรือว่ามีแบ็กอัพมีคนที่คอยช่วยเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดของไพ่กันนะคะไพ่ตำแหน่งเจ้าชะตาเลยนะคะก็คือสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของเรานะคะเรื่องที่เราคิดเรื่องที่เรากังวลนะคะเจ้าชะตาเนี่ยในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะกำลังกังวลกับเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนของชีวิตนะคะหรือว่ามันเพิ่งเกิดอะไรขึ้นมาที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่บนความไม่ชัดเจนนะคะได้หมดนะคะทั้งเรื่องการงานการเงินนะคะความสัมพันธ์นะคะอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันขึ้นอยู่ในตำแหน่งตัวเรานะคะคือด้านจิตใจเนี่ยมีเรื่องให้มาวิตกกังวลนะคะหรือความคลุมเครือที่ยังไม่ชัดเจนที่เกิดขึ้นนะคะก็ไม่อยากให้กังวลเกินไปนะคะเพราะไพ่อีกใบนึงยังดีอยู่นะคะก็หมายความว่าคุณเนี่ยยังมีโอกาสไม่ใช่มีโอกาสเหมือนคุณเนี่ยยังมีทางออกนะคะต้องขอคำปรึกษานะคะขอความช่วยเหลือนะคะถ้าเรื่องนั้นเนี่ยมันหนักเกินกำลังที่เราจะแก้นะคะเก็บมาคิดแล้วนะคะพยายามคืออย่าคิดอย่างเดียวอ่ะหลายๆคนที่มีปัญหาก็คือคิดแล้วก็วนอยู่ในอ่างหาทางออกไม่ได้นะคะคิดแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราแก้ได้เราก็แก้ไปแต่ถ้าคิดแล้วแก้ไม่ได้เราก็ต้องจำเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากคนนอกนะคะคือทุกคนมีปัญหาหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องอายที่จะขอความช่วยเหลือแต่ว่าการจะขอความช่วยเหลือใครเราต้องเหมือนเราช่วยตัวเองให้เต็มที่ก่อนนะคะแต่เท่าที่เห็นเนี่ยไพ่ของคุณมันไม่ได้มีอะไรร้ายแรงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าพึ่งวิตกกังวลเกินไปมันอาจจะเกิดเหตุการณ์หรือเรื่องราวบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เรากังวลเราจินตนาการไปเยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใจเย็นๆนะคะทำใจให้หนักแน่นมั่นคงนะคะเพราะไพ่ของคุณเนี่ยมีผู้ช่วยเหลือนะคะมีผู้อุปถัมภ์ต่อไปเรื่องของตัวตนของเราที่คนภายนอกเห็นนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาคุณอาจจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามขึ้นมานะคะมันเป็นไพ่ของความแห้งแล้งความเหนื่อยความยากลำบากนะคะแต่คนภายนอกที่เขาเห็นเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นประเภทไม่เอาสักอย่างอ่ะคืออาจจะเป็นคนเลือกเยอะเรื่องเยอะนะคะอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้หรือบางทีเราไม่ได้อยากจะเรื่องเยอะแต่เราอาจจะรู้สึกว่าอันนี้เราทำไม่ได้จริงๆมันไม่เหมาะกับเราก็เลยปฏิเสธไปหรือเราก็เลยเลือกนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามในสายตาคนนอกอะนะคะถ้าบางทีเรามีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามคือตัวเรารู้ตัวเราเองดีที่สุดก็จริงแต่เราเนี่ยยังต้องเป็นเขาเรียกว่าเรายังเป็นสัตว์สังคมนะคะยังต้องอยู่ร่วมกับคนหมู่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตแบบสัตว์สังคมหรือการอยู่ร่วมกันมันยังจำเป็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องลดอะไรบางอย่างลงไปบ้างลดความเยอะของเราลงไปลดบางเรื่องของเราลงไปเราอาจจะทำเรื่องแบบนี้ได้ตอนที่เราอยู่คนเดียวแต่ถ้าเราไปรวมกลุ่มกับคนอื่นเนี่ยเราต้องลดเรื่องนั้นลงไปหน่อยนะคะเพราะไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่เหมือนกันที่เราไม่แคร์ใครไม่สนใจใครนะคะแต่ถ้าในสถานการณ์ของคุณเนี่ยคุณยังจำเป็นต้องสนใจยังจำเป็นที่จะต้องแคร์สังคมรอบด้านอยู่นะเพราะตัวคุณเองก็ยังมีปัญหาอยู่ที่ต้องเหมือนกับถ้าเรามีสังคมนะคะหรือว่าเรามีคนรอบข้างที่ดีๆเนี่ยเขาจะคอยช่วยพยุงเราหรือว่าช่วยเราให้พ้นจากความยากลำบากตรงนั้นไปได้นะคะอันนี้ยังไม่ได้เป็นเรื่องอะไรนะคะหมายถึงเรื่องที่คนภายนอกเขามองเราเฉยๆนะคะช่วงนี้ต้องลดความเยอะนะคะหรือว่าลดความกังวลบางอย่างของเราลงไปบางคนไม่ใช่คนเยอะไม่ใช่คนเรื่องมากนะคะแต่เป็นคนที่เหมือนกับกลัวอันนี้ก็กลัวทำไม่ได้พอคนแนะนำให้ทำอีกแบบนึงก็อันนี้ก็ทำไม่ได้เหมือนกันมันก็เลยทำให้คนภายนอกเขามองเหมือนว่าเราเป็นคนเลือกนะคะต่อไปมาดูเรื่องของการงานบ้างนะคะการงานใบแรกนะคะได้ไพ่แบบนี้นะคะยังเป็นไพ่ที่ใช้ได้อยู่นะคะก็แปลว่าการงานในช่วงนี้นะคะก็ยังไปได้นะคะเพียงแต่มันยังซึมหน่อยนะคะแต่ถามว่าดีไหมมันเป็นไพ่ที่ขึ้นอยู่กับไพ่ประกอบไพ่รอบด้านนะคะถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้แปลว่ายังอยู่ได้แต่ไม่ค่อยดีนักนะคะแล้วไพ่อีกใบหนึ่งที่มาขยายนะคะดูนะคะมันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างแบบเป็นไพ่ของการที่ต้องฮึกเหิมนิดนึงนะคะดูม้าตัวนี้นะคะไม่ใช่ม้าธรรมดาเป็นม้าที่มีปีกนะคะแล้วก็ไม่ได้วิ่งอยู่บนพื้นด้วยนะคะ
บินขึ้นไปบนอากาศเหาะไปบนอากาศนะคะหมายความว่าการงานต่อจากนี้ของคุณเนี่ยถ้าจะคงสถานะอยู่ได้คุณต้องพลิกแพงแล้วนะคะคุณจะทำแบบที่ผ่านมาไม่ได้นะคะคือเหมือนเราต้องใช้ทรัพยากรศักยภาพทุกอย่างที่เรามีนะคะมุ่งมั่นฝ่าฟันทำให้ได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาให้รู้เลยว่าเหนื่อยนะคะแต่เหนื่อยแล้วอีกใบหนึ่งยังดีก็แปลว่าเหนื่อยแล้วสามารถประคับประคองกิจการงานที่เราทำอยู่ได้เนี่ยนะคะให้ไปต่อได้แต่ถ้าถามว่ามันจะแบบดีมากๆไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันคงยังตอบไม่ได้ภายในไพ่แค่หนึ่งเดือนนะคะแต่เท่าที่เห็นถ้าคุณเจอปัญหาหรือธุรกิจของคุณหรืองานประจำของคุณที่ทำอยู่นะมันอยู่ในช่วงซึมๆเหนื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำเต็มที่เพื่อรักษาสถานะที่เราเป็นอยู่นะคะต่อให้คุณเป็นงานประจำได้ไพ่แบบนี้ขึ้นมาคุณก็ต้องทุ่มเทนะถ้าที่ผ่านมาคุณทำงานแบบเรื่อยๆเฉยๆอย่างเงี้ยคุณต้องเหมือนแสดงให้กับผู้บริหารนะคะหรือว่าคนที่เขามีอำนาจในการให้เราอยู่หรือให้เราไปอย่างเงี้ยให้เราเห็นว่าเรามีคุณค่าที่เราจะทำได้นะคะแล้วสมมุติว่าช่วงนี้มีคนออกจากงานเยอะตกงานเยอะนะคะถ้าคุณการงานที่คุณทำอยู่เนี่ยคุณมีโอกาสที่เหมือนกับต้องออกไปเริ่มงานที่ใหม่หรือว่าไปทำธุรกิจอื่นๆนะคะคุณก็ต้องใช้ความพยายามมากๆนะคะในช่วงต้นในการทำเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยมากนะคะแล้วผลตอบแทนที่ได้มาเนี่ยมันก็อาจจะแบบดีไม่ดีสลับกันไปแต่ทัวร์ไปแล้วเนี่ยมันจะแค่เรื่อยๆนะคะยังไม่โดดเด่นแต่ถ้าคุณทำเต็มที่แล้วแปลว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ในช่วงเนี้ยมันยังไปต่อได้แต่คุณจะต้องเหนื่อยนิดนึงนะคะไม่เหนื่อยนิดนึงอะค่ะภาพใบนี้ขึ้นมาเหนื่อยเยอะนะคะแต่ถามว่าไหวไหมก็ไหวนะคะแต่กำลังใจต้องเข้มแข็งนะคะอย่าถอดใจไปก่อนเรื่องการเงินนะคะได้ไพ่ใบนี้ดูหน้าไพ่ก็เห็นแล้วนะคะว่ามันดูค่อนข้างจะแบบไม่ค่อยดีสักนิดนึงนะคะแต่ว่าไพ่อีกใบหนึ่งเขาค่อนข้างดีนะคะสิ่งที่ต้องระวังนะคะถ้าไพ่ใบแรกนี้ขึ้นมาก็คือการที่เราเข้าไปพัวพันหรือเราไปโดนหางเลขด้วยนะคะเช่นใครได้ไพ่แบบนี้ดิฉันจะแนะนำเลยว่าไปค้ำประกันนะคะหรือให้ใครค้ำประกันเนี่ยมันมีหลายแบบใช่ไหมคะค้ำด้วยตัวเงินก็ได้หรือค้ำด้วยเหมือนเอาสถานะของเราไปค้ำนะคะมันอาจจะทำให้คุณโดนหางเลขไปด้วยนะคะหรือว่าโดนเรื่องราวอะไรต่างๆที่ต้องเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สินนะคะเพราะว่าไพ่ตำแหน่งการเงินเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงเรื่องของตัวเงินอย่างเดียวหมายถึงชื่อเสียงก็ได้นะคะเครดิตของเราก็ได้นะคะได้หมดช่วงนี้ก็คือจะรับประกันทำอะไรให้ใครก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะไพ่อีกใบหนึ่งเป็นไพ่ของการวางแผนนะคะเงินอาจจะงอกเงยมาจากการลงทุนที่ผ่านการวางแผนมาแล้วอย่างดีนะคะแต่ถ้าไพ่สองใบขึ้นแบบนี้ก็ถือว่าการเงินยังไม่ได้แย่ค่ะแต่ที่ต้องระวังก็คือเรื่องของหนี้สินนะคะหรือว่าการเสียเงินโดยจากไม่ได้เกิดจากตัวเราทำนะคะอาจจะมีจากตัวเราทำนิดหน่อยนะคะแต่มากๆเลยคือเกิดจากคนอื่นการค้ำประกันนะคะอย่างที่บอกการค้ำประกันการไปออกหน้าแทนเขาหรือการไปรับรองอะไรให้ใครนะคะก็ต้องระมัดระวังในช่วงนี้หน่อยนะคะต่อไปไพ่ของสัมพันธภาพนะคะสัมพันธภาพนี่ไม่ได้ระบุว่าอยู่ในสถานะไหนนะคะแต่เป็นไพ่ที่ดีค่ะอาจจะมีคนให้โอกาสนะคะให้คุณได้ไปก้าวสู่อีกให้คุณได้ไปก้าวไปอีกขั้นนะคะเป็นคนเปิดโอกาสให้คุณได้เข้าไปถ้าเป็นเรื่องการงานก็คือเปิดโอกาสให้คุณเข้าไปเห็นธุรกิจใหม่ๆนะคะเห็นช่องทางใหม่ๆคนคนนี้นะคะเป็นผู้ที่จะบอกก่อนว่าบางทีมันไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลนะคะเป็นตัวบุคคลก็ได้หรือบางทีหมายถึงหน่วยงานองค์กรอะไรบางอย่างก็ได้ที่เปิดโอกาสให้เราเข้าไปนะคะแล้วโอกาสที่เห็นก็เป็นโอกาสที่ค่อนข้างดีดิฉันลองสังเกตมาหลายครั้งแล้วนะคะใครได้จับไพ่ใบนี้ขึ้นมาในตำแหน่งที่สำคัญนะมักจะเฮงในเรื่องนั้นแต่ว่ามันจะไม่ได้ให้ผลทันทีนะคะมันจะให้ผลแบบต้องช่วงยาวๆนะคะพอมาขึ้นในตำแหน่งของมิตรภาพหรือสัมพันธภาพเนี่ยก็แปลว่าคุณอาจจะได้เจอมิตรนะคะหรือคนที่คุณไปติดต่อธุรกิจด้วยหรือหน่วยงานองค์กรอะไรก็แล้วแต่ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยแล้วเราไม่ได้คิดอะไรแบบว่าเอ้ยจะมาเป็นตัวเงินตัวทองหรือเปิดโอกาสให้เรานะคะแต่อยู่ดีวันนึงไอ้สิ่งเนี้ยนะคะที่เราได้ไปเกี่ยวข้องคุ้นเคยเนี่ยก็ดัน
มาสร้างโอกาสให้เรานะคะให้เรามีช่องทางใหม่ๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยส่วนใหญ่หลายคนมีนะแต่ไปไม่ถึงเพราะว่าปิดโอกาสตัวเองต่อยอดไม่ได้ต่อยอดไม่เป็นนะคะแล้วไพ่แห่งโอกาสเนี่ยมันบอกไม่ได้นะคะว่าจะมาเมื่อไหร่คือมันเปิดปุ๊บคุณต้องวิ่งเข้าไปให้ทันนะคะประตูมันเปิดคุณต้องวิ่งให้ไปให้ทันบางทีคุณอยู่ไกลประตูเปิดแล้วคุณวิ่งมาประตูก็ปิดอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีคุณไปยืนทะเลถลายอยู่หน้าประตูต้องนานประตูก็ไม่เปิดพอเราเดินห่างออกมานิดนึงประตูเปิดแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามใส่ใจนะคะแล้วเรื่องราวอะไรที่เราวางแผนคุณเนี่ยเป็นนักวางแผนที่ดีนะถ้าคุณรู้จักคิดรู้จักวางนะคะทุกคนเป็นนักวางแผนได้หมดนะคะแต่ส่วนใหญ่เราจะมองข้ามมันไปอะนะคะช่วงนี้นะคะถ้ามีมิตรหรือว่ามีโอกาสได้รู้จักคนมีคอนเนคชั่นดีๆก็เก็บไว้นะคะในวันหน้าอาจจะได้พึ่งพิงอาจจะได้ช่วยเหลือกันนะคะไพ่ถ้าหน้ากังวลก็คืออาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้เราวิตกกังวลไปนะคะแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะคะถึงเวลาก็มีทางให้ออกนะคะจะมีอย่างที่บอกว่าจะมีช่องทางช่วยเหลือให้เราคลี่คลายจากปัญหาไปได้นะคะลดตัวตนของตัวเองหน่อยนะคะลดความดิฉันไม่อยากใช้ความว่าเรื่องเยอะเลยเพราะว่าบางทีมันไม่ได้แปลว่าเรื่องเยอะแต่แปลเหมือนกับว่าบางเรื่องที่เราไม่ชอบอะนะคะแต่ถ้าเราอยู่ในสถานะตอนนั้นเราอยู่ในกลุ่มคนอยู่ในสังคมบางทีเราก็ต้องลดบางเรื่องลงไปบ้างนะคะการงานต้องสู้เต็มที่ต้องเหนื่อยเต็มที่นะคะแล้วก็จะยังไปได้เรื่องการเงินอย่าไปค้ำประกันใครนะคะอย่าไปรับรองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูว่าคนคนนั้นเป็นใครนะคะเราก็รับรองหรือว่ารับประกันในจุดที่เรารับไหวนะคะเรื่องมิตรภาพเรื่องคนก็ถ้ามีคอนเนคชั่นดีๆก็รู้จักไว้ไม่เสียหายนะคะอนาคตข้างหน้าอาจจะได้ใช้บริการนะคะหรืออาจจะได้เปลี่ยนมิตรภาพเปลี่ยนคอนเนคชั่นนั้นมาเป็นช่องทางต่างๆให้เราได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ